สวัสดีค่ะวันนี้มาอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีนะครับมหาวิทยาลัยคงพมมีชมรมคุยคุยและทันเดมด้วยนะครับชมรมนี้ได้สร้างสรรค์ความสัมพันธ์กับพันไทยและพันเกาหลีด้วยนะครับวันนี้ผมจะแนะนำพันไทยสองคนนะครับสวัสดีค่ะชื่อวลิภาค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปี3คณะบริหารค่ะสวัสดีครับชื่อปอนครับตอนนี้ปี3เหมือนกันเรียนมนุษยศาสตร์ประวัติศาสตร์อยู่ที่เขาด้วยกันนะครับ น้องโบลิ่งเคยมาที่นี่ไหมครับไม่เคยเหรอตื่นเต้นมากเพราะว่าเห็นเรือว่าหนูอยากขึ้นเรือแล้วก็พี่ปอมเป็นสีร่มแล้วใช่ไหมครับวันนี้คนที่ให้ความรู้จะเป็นพี่ปอนนะโอเคที่นี่มีหลายๆประเทศธงชาติเป็นธงของประเทศที่เข้าร่วมรบสงครามเกาหลีนะครับธงชาติไทยปี ข้อมูลอย่างนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ส่งทหารบกทหารเรือฐานอากาศเข้าร่วมใช่หลังจากเกิดสงครามได้5วันเท่านั้นถ้าเราก็ไปข้างในเนี่ยเราจะได้เห็นรูปเขาเรียกว่าประเทศไทยเป็นทหารอะไรนะติดอะไรนะติดตัวไทเกอร์ก็ลิทไทก็ภาษาไทยเป็นเรียกว่าไทยอะไทยอะเนาะไทเกอร์ก็คือพยัคฆ์แต่ว่าเป็นเหมือนกับคำเวลาใช้ในวรรณกรรมปกติเรียกว่าเสือ ดูข้างบนดูข้างบนพี่ที่เรเน็ตไม่เคยมาเลยเหรอเป็นครั้งที่สองแล้วพี่จะอุ้มทำไมเนี่ยเดี๋ยวว่าไม่เคยดูอันนี้นะพี่ปอนนะครับอธิบายห้องนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวว่าเมโมเรียลโอ้สวยจัง น้องโบลิ่งคิดว่าอะไรก็ว่าการเสียสละของทุกคนนั้นน่ะมันแบบมันเป็นแสงสว่างตลอดกาลที่ปกป้องประเทศเกาหลีไว้เหมือนเวลาดูซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะที่จะแบบเป็นโซนหมู่บ้านโซนพระราชวังอะะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเป็นตรงแดงแน่นอนตรงแดงมุนเหรอครับใช่เหรอ ไม่รู้เดาเธออย่าเดาสิเต่าอ๋อเพราะว่าทำไมถึงหลังเต่าหมายถึงรูปไม่เห็นเหมือนเต่าเลยแนวมังกรมันหลังเต่าตรงไหนอันไหนอธิบายเพราะว่าล้างเหมือนกับเต่าเหมือนเลยเรียกว่ายากว่าเขาบุกศรจริงๆหน้าเหมือนกับมังกรแต่ว่ามังกรหลังเต่า เอาขึ้นได้เหรอขึ้นได้ขึ้นได้นะก็เรือนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามที่เรียกว่าอินจินเวลาใช่ไหมใช่ครับน่ารักมากเลยอันนี้เป็นเรือที่ใช้ในสงครามสู้กับญี่ปุ่นเรือนี้แหละทำให้เกาหลีชนะในสงครามอินจินเวลาเธอรู้ได้ไงเธออยู่ตอนนั้นหรอใช่คนเกเร ก็ห้องนี้คือห้องที่ฉลองประเทศที่ส่งกองทัพในประเทศเกาหลีใช่ไหมแหมก็มาแปลเลยนะอ่ะแปลเหรออ่ะเวเดเป็นแบบว่า multi language มันแค่ชื่อประเทศจะแปลอะไรหรอประเทศไทยบอกว่าประเทศไหนมาเมื่อไหรเขียนว่าเป็นภาษาไทย ก็พวกเราจะจดจำการเสียสละของเหล่าทหารนี้เพื่อคนที่มาเข้าร่วมกับกองทัพ UN เพื่อต่อสู้เพื่อเสรีภาพและอิสระอันนี้เป็นบ้านชื่อใช่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 ถ้าใครเสียชีวิตในสนามรบเขาจะดึงตรงนี้ออกมาให้รู้ว่าโอเคมันเป็นเศษเราเคยของจริงเราด้วยที่ขุดมาเจอ เมื่อไพพาจูก็เคยดูใช่ไหมแต่ยุคคุณเป็นเพื่อนใช่บอกว่าต้องแบ่งอันนี้ทุกวันพี่เดชเป็นทหารมายังทหารเรือยองโกจูนิวซีแลนด์มีประเทศไทยประมาณ6
1,300 คนที่เสียชีวิต136บาดเจ็บแล้วก็จริงๆที่ปูซานก็มีฉลองประเทศไทยช่วงนี้ก็ทหารไทยใส่ชุดเป็นเดียวไม่เปลี่ยนแล้วเป็นแบบใหม่มีรองเท้าชุดของทหารบกอันนี้ชุดทหารบกอันนี้เป็นอะไรเป็นธงทหารบกทหารบกธงทหารเรือทหารเรืออันนี้ก็ทหารอากาศตอนนี้ก็ใช้อยู่ใช่ไหมแต่ไม่แต่เก่าไม่สวยเลยนึกอันนี้ฮะหนึ่งอันนี้เซ็ตเย้ขอโทษที่ปั๊มแย่ค่ะโบลิ่งทำไมตื่นเต้นมากเพราะว่าบ้านที่ไทยของโบลิ่งอ่ะอยู่ข้างๆกับทหารเรือค่ะแล้วโบลิ่งจะเห็นว่าเวลาที่ประเทศไทยวันเด็กอ่ะเขาจะมีเปิดให้เข้าชมแบบเรือรบมีเครื่องเฮลิคอปเตอร์อะไรแบบนี้ลิงก็เลยชอบมากที่โน่นมีเรือมีเรือหลังก็ทหารเรือใช่ไหมใช่ใช่ชัมซุรีมีความหมายว่าชัมซุรีหมายความว่าทุกซุรีประมาณ20คนใช่เรือนี้ด้วยน้องโปลิงอธิบายชมรมทันเดมได้ไหมชมรมทันเดมก็คือเป็นเหมือนว่าความสัมพันธ์ของนักเรียนไทยกับนักเรียนเกาหลีนั่นแหละคือเราจะมารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนภาษากันเรียนด้วยกันด้วยแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันปีนี้ก็มีประชุมใหญ่อาเซียนที่ประเทศเกาหลีขอบคุณพี่ทีที่พามาคือถึงพี่ปอนจะมาแล้วแต่นี้เป็นครั้งแรกที่โปลิงได้มาค่ะวันนี้สนุกมากก็오늘은여기까지하도록하겠습니다한국과태국이더좋아지길바랄게요관계가안녕